แค่แบ่งปันความรักให้กันคอยช่วยกันให้ผ่านไปเมื่อตั้งตามรอยยิ้มเป็นไหมแค่นี้ทุกคนก็สนใจ make every life better สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันตลกมูลสันเทียนะคะผู้ดำเนินรายการคิดต่างThink Differentในวันนี้ค่ะโดยรายการนี้ค่ะจะเป็นรายการที่นำพาความคิดของคนคิดต่างผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เจ้าของนวัตกรรมจากหลากหลายแขนงค่ะที่กำลังหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆและสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมนะคะอยู่ในขณะนี้มาร่วมแชร์ให้กับผู้คนได้รับฟังกันนะคะโดยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ค่ะถือว่าอยู่ในช่วงฟื้นตัวและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มต้นจากน้อยนะคะเหลือเพียงหลักเดียวเท่านั้นค่ะหรือบางวันก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยซึ่งพูดได้ว่าเป็นการร่วมมือกันของคนไทยในการกักตัวและทำตามมาตรการของรัฐต่างๆก็ไม่ผิดนะแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นด่านหน้าและทำงานอย่างหนักในการเผชิญสถานการณ์และเป็นปัจจัยในสำคัญในการฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะนั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะแต่การที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ค่ะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่จะสนับสนุนและรักษาเป็นการป้องกันบุคลากรเหล่านี้ไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มีความใกล้ชิดกันมากด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัฒนธรรมนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากันนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐพลค่ะคุณเสถียรวงศ์จากบริษัทแลนด์แอนด์สมาร์ทชาร์จจำกัดผู้จัดโครงการ Aerosol Box นะคะและคุณสิริพัฒน์ค่ะสุมนาพันธ์ผู้จัดการโครงการ T-Cell Face Shield นะคะก่อนจะนำไปสู่รายการในวันนี้ค่ะขอรบกวนแขกทั้งสองท่านนะคะแนะนำตนเองสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ทำความรู้จักการเริ่มจากที่คุณทุกคนก่อนเลยค่ะสวัสดีครับชื่อนิวนะครับณัฐพลคุปต์เสถียรวงศ์ครับก็ปัจจุบันอยู่ที่บริษัท Lens and Smart Classroom นะครับวันนี้เป็นโปรเจกต์ Melby ที่เรามาร่วมกับทางศิลปวัฒนาเนี่ยก็คือโครงการ Aerosol Box ครับซึ่งจะเป็นกล่องอะคริลิกสำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดในระหว่างการปฏิบัติงานครับค่ะต่อเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กนะคะหรือว่าสิริพัฒน์สุมนาพันธ์ค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการโครงการอยู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะหรือว่า T-Cell เป็นองค์การมหาชนในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวโครงการVest Face Shield นะคะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เราได้เริ่มขึ้นมาค่ะได้เลยค่ะเนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งคู่นะคะซึ่งอยากให้แชร์มุมมองสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ถ้ามองจากตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งสองท่านคิดว่าเราได้ผ่านวิกฤตในทีมมาได้แล้วหรือยังหรือว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้ปรับตัวเองจากประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อรายวันหลักร้อยนะคะณปัจจุบันกลายเป็นศูนย์แล้วเริ่มที่คุณสิริพัฒน์ต่อเลยค่ะค่ะก็สำหรับกุ๊กนะคะจริงๆคิดว่าเราก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้วนะคะด้วยสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยแต่ทั้งนี้ยังไงเราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรอบ2อย่างตัวอย่างในบางประเทศที่เราเห็นการระบาดใหม่นะคะทีนี้ส่วนของสิ่งสำคัญเลยที่คิดว่าเราทำให้เราพ้นวิกฤตมาได้เนี่ยก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเองในฝั่งสาธารณสุขที่ก็ดูแลทุกเคสอย่างเต็มที่นอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่คัดกรองหรือว่าดูแลสถานกักกันต่างๆเองด้วยแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่คนที่อยู่บ้านได้ก็ช่วยลดความเสี่ยงคนที่จำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ให้ความร่วมมือดูแลตัวเองรักษาระยะห่างกันนะคะอย่างเมื่อวันก่อนขึ้นรถเมย์ก็พนักงานขับรถเมย์ก็จะต้องเตือนให้เราใส่มาสก่อนขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะคนเก็บเงินเขาก็จะให้เราเว้นระยะห่างบนรถเมล์อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือกันดีจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณมาตรการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะคะที่บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เราสามารถดำเนินวิถีที่เราต้องปรับตัวลดการระบาดเนี้ยไปได้อะค่ะใช่ค่ะแล้วคุณณัฐพลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
เห็นด้วยกับคุณกรุ๊ปทั้งหมดเลยครับก็เรื่องของการร่วมมือของภาคประชาชนเรื่องครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโอเคแหละว่าทุกคนอาจจะต้องยอมลดพฤติกรรมบางอย่างอย่างที่เรายกตัวอย่างเช่นการไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือการทำกิจกรรมเล่นการเล่นกีฬาอะไรเนี่ยเราจะต้องงดนะครับการไปโรงเรียนอะไรอาจจะลำบากแต่ว่าก็มันก็เห็นผลว่าการติดเชื้อลดลงครับแต่ถามว่าผ่านวิกฤตไปได้หรือยังผมมองว่าก็ผ่านไปได้ดีในระดับหนึ่งครับยังมีความเป็นไปได้ก็เราจะเห็นในหลายๆประเทศครับอย่างเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์ที่มีการกลับขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเคสที่มันรุนแรงที่เป็นสเปรดเดอร์รุนแรงขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดแบบนั้นได้ครับแล้วเรายังมีโอกาสความน่ากลัวอันนึงก็คือตอนนี้เรากำลังจะเข้าหน้าฝนครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องการปฏิบัติตัวการประพฤติการใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้ก็ยังคงจะต้องระมัดระวังอยู่ครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมจากเมื่อกี้นิดนึงก็คือว่าเราจะมีเรื่องการระดมสรรพกำลังของภาคเอกชนประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยแหละที่ไปช่วยคุณหมอไปช่วยหน้างานนะครับให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นปฏิบัติการได้ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องให้เครดิตเหมือนกันก็ทำให้หน้างานสามารถปลอดภัยแล้วก็มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นลดความเสี่ยงของผู้บุคลากรทางการแพทย์ครับก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเลขเราลงมาได้ถึงณวันนี้ครับใช่ก็จริงๆเราก็เห็นด้วยมากนะคะเพราะว่าเริ่มต้นจากที่ตัวเองก่อนเลยเคารพ social distancing ก่อนแล้วสังคมก็จะเหมือนเป็นการทำต่อกันไปใช่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทุกคนนะคะคุณจะได้เคยได้ยินสถานการณ์โดยเฉพาะด้านการแพทย์มาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือหน้าที่สำคัญก็คือเนี่ยขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อยากจะให้ทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นวงในอยากจะให้ขยายความในส่วนนี้ว่าจริงหรือเปล่าที่ขาดแคลนจริงๆไหมแล้วมันสร้างปัญหาที่ผลกระทบขนาดไหนนะคะขอเรียนเชิญคุณปุ๊กก่อนเลยค่ะค่ะก็จุดจากจุดที่เราทำงานอยู่เราก็ได้สัมผัสนะคะก็พบว่าขาดแคลนจริงแล้วก็ช่วงที่มีการระบาดเยอะๆหนักๆช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยตอนนั้นก็คือมีเขาเรียกอะไรอ่ะฟีดแบ็กหรือว่ามีการประชุมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมากมายนะคะเพื่อบริหารจัดการให้หาอุปกรณ์ตรงนี้มาให้เพียงพอนะคะแล้วก็การขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อให้กับแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาที่หนึ่งเลยมันก็คือมันจะไปเพิ่มภาระงานให้กับเขาอะนะคะนอกจากที่เขาต้องดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องหาวิธีการมายืดอายุหรือว่ายืดรอบการใช้งานของอุปกรณ์อย่างที่มีจำกัดนะคะอย่างเช่นฆ่าเชื้อหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็ต้องแบ่งเวลามาทำตรงนี้นะคะสองก็คือเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจด้วยนะคะที่บางทีเนี่ยเราทำงานต่างๆอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงและอุปกรณ์มันไม่พร้อมหรือว่าใช้งานยากหรือว่าไม่สร้างความมั่นใจได้มากพอเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดความเหนื่อยล้าให้กับคุณหมอแล้วก็บางครั้งก็มีการสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่หามาได้ในเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงการติดเชื้อกับทั้งตัวบุคลากรเนี่ยก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยเองด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะไปเป็นการเขาเรียกอะไรอะลดกำลังคนที่ปฏิบัติงานได้ในระบบสาธารณสุขอะค่ะพอเขาติดเชื้อหรือว่าเสี่ยงเขาก็ต้องไปกักตัวใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวคนที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หลายด้านนะคะแล้วเนื่องจากในหัวข้อในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่คิดค้นเหล่านี้จึงอยากจะให้เล่าเกี่ยวกับความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์สักเล็กน้อยนะคะแล้วมีเคสสตาร์ดี้โดยเฉพาะช่วงโควิดในปีที่ผ่านมาไหมที่อยากจะแชร์ผู้ฟังอะค่ะได้รับทราบการเริ่มจากที่คุณนัทพลก่อนนะคะโอเคครับนวัตกรรมทางการแพทย์มันก็ชื่อว่านวัตกรรมครับนวัตกรรมคีย์ของการเป็นนวัตกรรมก็อยู่ที่ว่ามันมีความใหม่นะครับมันมีประโยชน์แล้วมันก็สามารถคอมเมอร์เชียลก็คือมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้นะครับทีนี้นวัตกรรมทางการแพทย์นะครับก็เราจะมีนักวิจัยคนไทยและบริษัทเอกชนของไทยที่ develop ตัวนวัตกรรมทางการแพทย์มาเยอะจริงๆมาตั้งแต่สมัยก่อนโควิดแล้วแหละเราจะเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้สามารถคิดค้นเจ้าตัวนี้ได้นะครับเราจะได้ยินข่าวมาตลอด
ก็จะมีองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ฟันดิ้งในการทำเกี่ยวกับนวัตกรรมตรงนี้ T-Cell เองเป็นหนึ่งในองค์กรนั้นครับมีสวทช.มีวช.มีกระทรวงอวที่เป็นกระทรวงใหม่ครับที่ขึ้นมาก็ให้ความสนับสนุนในการทำนวัตกรรมขึ้นมาครับพอเราเจาะลงไปทางการแพทย์ครับนวัตกรรมทางการแพทย์ก็จะเป็นตัวที่โอเคเรามาเพิ่มสาธารณสุขนะครับก็คือเอามาใช้รักษาเอามาใช้ป้องกันเอามาใช้ detect โรคนะครับก็เราก็มีประวัติการdevelop นวัตกรรมมาตั้งนานแล้วแหละพอมาหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราจะเห็นคีย์เวิร์ดของคำว่านวัตกรรมในช่วงโควิดเยอะมากขึ้นไล่มาตั้งแต่หน้ากากอนามัยนะครับก็แน่นอนทุกคนในช่วงแรกๆช่วงประมาณมีนาที่เริ่มมีการระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยที่ถือว่าเป็นระลอกแรกเนี่ยก็เราก็จะหานวัตกรรมว่ามีอะไรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำหน้ากากอนามัยให้สามารถกรองเชื้อได้ดีขึ้นฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีโผล่ขึ้นมาทีนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยครับก็จะจริงมันจะแอดวานซ์กว่าในเมืองไทยสักหน่อยนึงก็จะเริ่มไปถึงว่าเครื่องช่วยหายใจอย่างหรือที่เรียกว่าเวนทิเลเตอร์เนี่ยบริษัทรถยนต์เขาก็ชิฟต์มาทำเป็นเครื่องเวนทิเลเตอร์บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอันก็ชิฟต์มาทำครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันสอดคล้องกันอยู่ในอุตสาหกรรมพอมันมาถึงช่วงวิกฤตอย่างโควิดเนี่ยเราจะเห็นหลายๆอันที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวนี้มาก่อนแล้วเขาชิฟต์มาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เพนพอยต์ก็คือปัญหาในปัจจุบันเนี้ยได้เห็นชัดๆอีกอันนึงที่เราจะเห็นเยอะมากขึ้นอย่างตอนนี้ส่วนตัวผมอีกส่วนอันนึงจะทำเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีครับก็เราจะเห็นหน้ากากอนามัยนี่คนไทยทำเลยครับก็จะเห็นเอาการเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เราจะได้ยินคำว่าซิลเวอร์นาโนเราจะได้ยินคำว่าซิงออกไซด์นาโนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ครับเป็นนวัตกรรมที่คนไทยทำได้ครับเป็นนวัตกรรมที่สามารถ develop ผลิตเองทั้งกระบวนการเนี่ยในประเทศไทยมีการเอามาใช้ในหน้ากากอนามัยมีการเอามาใช้ในเฟสชิลมีการเอามาใช้ในราวจับประตูเพิ่มความสามารถในการป้องกันและก็การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเนี่ยได้อย่างดีครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยของการเอานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงโควิดครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วต่อด้วยคุณกุ๊กได้เลยค่ะค่ะก็จริงๆก็อย่างที่คุณนิวได้พูดไปแล้วด้วยนะคะคือนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาการรักษาแล้วก็การช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จริงๆประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นี่ก็มีมายาวนานแล้วจนทุกวันนี้ที่บางตัวนี้ก็น่าทึ่งมากจริงๆนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่นำมาช่วยชีวิตคนได้ทีนี้พอเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าการจะมีการพัฒนามาเยอะก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นโควิด-19 เนี่ยก็กลายมาเป็นเหมือนแคตตาลิสต์เป็นตัวเร่งการพัฒนาให้การระดมสมองการคิดค้นการพยายามจะทำนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีสภาพกำลังในหลายๆส่วนเข้ามาช่วยกันมากขึ้นนะคะเคสสตาดี้ง่ายๆก็จริงๆอย่างที่คุณนิวพูดไปก็เรื่องหน้ากากอนามัยนะคะที่พอหลังจากเกิดสถานการณ์ระบาดโควิดเนี่ยเราเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศขึ้นได้เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเกรดที่เรียกได้ว่าได้มาตรฐานด้วยหรือแม้แต่หน้ากากผ้าแบบที่ใช้ซ้ำได้แล้วก็มีการทดสอบประสิทธิภาพการกรองมาแล้วผ่านมาตรฐานแล้วอย่างวินมาสของ T-Cell เองเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในเคสไตรี่นี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือวิกฤตโควิด-19 นะคะมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้หลายส่วนได้มาเจอกันได้มาคุยกันทั้งบุคลากรในภาควิชาการมหาวิทยาลัยทางจากกระทรวงสาธารณสุขบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็หน่วยงานฟันดิ้งเอเจนซี่ต่างๆที่คุณนิวได้กล่าวถึงไปก็คือได้มีการตั้งกลุ่มผู้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นมาหลายกลุ่มมากแล้วก็เริ่มมีการคุยกันว่าจะทำอะไรได้บ้างซึ่งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพราะว่าการทำนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยค่ะโดยเนเจอร์เนี่ยมันต้องใช้หลายสาขาวิชาเข้ามาช่วยกันการที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ตรงเนี้ยก็คือทำให้ barrier มันลดลงการพัฒนาทำได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการสเต็ปอัพขึ้นมามากขึ้นนะคะค
ค่ะทั้งสองท่านคิดว่านวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยนะคะถือว่าอยู่ในระดับไหนคะทางด้านการวิจัยการถูกนำไปใช้งานเลยอยากจะให้ทั้งสองท่านลองแชร์เรื่องนี้สักเล็กน้อยนะคะเริ่มที่คุณกุ๊กก่อนเลยค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าในบางเรื่องอะนะคะประเทศเราเนี่ยก็เป็นผู้นำในด้านการผลิตและส่งออกเหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังเรียกได้ว่าไม่ได้หายเทคนักอย่างเช่นกลุ่มถุงมือยางกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง disposable ต่างๆเนี่ยนะคะก็มีผู้ผลิตรายใหญ่อยู่แล้วก็ผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยนะคะแบรนด์ใหญ่ๆแต่ทีนี้การนำองค์ความรู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ใหม่ๆอะค่ะเข้าไปสู่สายอุตสาหกรรมพวกนี้หรือว่าการ transfer know-how จากผู้ผลิตที่เขา advance กว่าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสู่คนในบ้านเราเองนะคะยังมีค่อนข้างจำกัดดังนั้นถ้าจะพูดถึงการนำเอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบ้านเราเองไปใช้งานเนี่ยก็ยังถือว่าเราก็ยังเรียกได้ว่าเป็นผู้ตามอยู่นะคะในเทรนด์ระดับโลกแล้วก็ยังต้องปิดแกปอีกหลายอย่างที่จะเชื่อมทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็คุณณัฐพลต่อได้เลยค่ะโอเคครับก็ในส่วนของแยก2เรื่องครับก็คือเรื่องของการวิจัยแล้วก็เรื่องของการเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับเรื่องของการวิจัยเนี่ยก็แบ่ง break down ได้อีกว่าเป็นวิจัยโดยภาครัฐก็คือนักวิจัยไทยที่อยู่ในมหาลัยนะครับกับวิจัยโดยเอกชนซึ่งวิจัยโดยเอกชนเนี่ยจริงๆจะเป็นมีตัวอย่างค่อนข้างน้อยละกันในเมืองไทยเราจะไม่ค่อยเห็นบริษัทที่ทำ R&D research development วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ในเมืองไทยมากนักมีนะครับไม่ใช่มีที่เซลเนี่ยอาจจะรู้จักหลายอยู่หลายบริษัทเลยมีบริษัทที่เป็นเอกชนของคนไทยเนี่ยแหละทำนวัตกรรมทางแพทย์มีอยู่แต่ว่าเยอะไหมยังต้องบอกว่าก็ต้องเรียนตับตรงว่าไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูงานวิจัยของนักวิจัยไทยในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เราส่วนเราจะโดนเบรมกันมาว่าเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยไม่เห็นมีการเอามาใช้ประโยชน์เลยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยเคยเป็นนักวิจัยมาก่อนที่จุฬานะครับก่อนที่จะออกมาเปิดบริษัทเอางานวิจัยมาเปิดบริษัทเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากงานวิจัยขึ้นหิ้งจริงๆแล้วงานวิจัยของนักวิจัยไทยไม่ได้แย่นะครับเราจะเห็นว่างานวิจัยของคนไทยเนี่ยสามารถไปตีพิมพ์ในวารสารเปเปอร์ระดับนานาชาติดีๆอย่างสมมุติอย่าง Nature อย่างอะไรเนี่ยได้เยอะอยู่ครับเรามีงานวิจัยที่ดีครับเรามีทีมงานของมหาวิทยาลัยของหน่วยงานให้ทุนที่ถือว่าจริงๆเราก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่การ translation ครับปัญหามันอยู่ที่การที่จะเอางานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยออกมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เดี๋ยวมันอาจจะจริงๆเรื่องมันจะยาวสักนิดนึงครับแต่ว่าถ้าให้ตอบคำถามนะตอนนี้คืองานวิจัยของคนไทยสู้ได้ครับแต่การนำไปใช้งานอย่างที่บอกก็อาจจะยังมีลิมิตมีจำกัดอยู่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยที่ทำให้นวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอยากจะกล่าวได้ว่ายังไม่ถูกนำไปใช้งานอย่างตรงสายต้องพูดคำนี้มากกว่านะคะเนาะใช่ทีนี้ค่ะอยากให้อธิบายขยายความคำว่าปัญหาหลักทางการแพทย์นิดนึงค่ะที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการนำไปถูกใช้ที่ยังไม่ถูกใช้งานแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอะไรอีกบ้างไหมคะเชิญคุณเสรีพัฒน์ได้เลยค่ะค่ะก็เหตุที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานมากนักนะคะก็หลักๆที่เห็นจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเนี่ยคือเนื่องจากหัวใจเลยของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มันต้องไปใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมันก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตัวประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเองอะนะคะซึ่งถ้าหัวใจมันเป็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยหนึ่งก็คือเรื่องระบบการควบคุมแล้วก็รับรองคุณภาพอะค่ะตลอดทั้ง value chain ตั้งแต่นำ material เข้ามาจนกระทั่งถึงทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อะนะคะซึ่งระบบรับรองคุณภาพตรงเนี้ยเป็นจริงๆถ้าดูทั้งวันวิเชนเนี่ยมันจะต้องลงรีซอสเยอะมากแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยทั้งด้านกำลังคนก็ดีแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ก็ดีเนี่ยค่ะคือในหลายๆสเตจของการพัฒนาเนี่ยเรายังไม่เพียงพอนะคะซึ่งตอนเนี้ยแล้วก็ด้วยวิกฤตโควิด-19 เข้ามาเองด้วยเนี่ยคือภาครัฐก็ aware แล้วนะคะว่ามันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศด้วยก็มีก
การพยายามจะ up skill re skill ทรัพยากรคนของเราอะนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอีกเรื่องนึงเลยที่เห็นว่ายังขาดอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องการทำธุรกิจการบริหารธุรกิจในเชิงที่มันเป็นเรื่องนวัตกรรมการแพทย์เนี่ยนะคะคือเท่าที่เห็นมาเนี่ยจะต้องยอมรับเลยว่าเรายังมีกำลังคนในสายเนี้ยไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้น อีกส่วนหนึ่งเลยที่ทางภาครัฐหรือว่าทีเซลเองพยายามทำเนี่ยก็คือการอัพสกิลปั้นผู้ประกอบการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาเสริมใน value chain นะคะแล้วก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการแพทย์ซึ่งมันเป็นเซกเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวพอสมควรนะคะแล้วก็อยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะแชร์ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับโครงการที่คิดขึ้นสักเล็กน้อยนะคะว่ามันคืออะไรแล้วจุดประสงค์เนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ไฮไลท์เด่นๆที่สำคัญของแต่ละโครงการค่ะเชิญคุณณัฐพลได้ก่อนเลยค่ะครับผมอย่างของเรานะครับจะทำเป็น aerosol box นะครับก็คือเป็นกล่องอะคริลิกนะครับก็จะมีรูปอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถไปดูรูปได้แต่ว่าจริงๆเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะผ่านตามาบ้างแหละไอตัวเจ้ากล่องอันนี้ที่เป็นกล่องอะคริลิกมีอยู่3ด้านแล้วก็มีแปะข้างบนเนี่ยครับเราจะจริงๆแล้วโจทย์มาจากคุณหมอตั้งแต่ตอนที่ระบาดรอบแรกแล้วเพราะว่าคุณหมอเนี่ยในเซตติ้งโรงพยาบาลเนี่ยความน่ากลัวก็คือว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสไอที่เขาติดเชื้อมาแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไอหรือจามในระหว่างที่คุณหมอกำลังปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างเช่นการจอดทูบการเข้าไปรักษาใกล้ๆเนี่ยครับซึ่งสภาวะณตรงนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงตามที่ก็ตามระบุตาม WHO ครับว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถเหมือนเป็นประพฤติตัวในลักษณะที่เป็นแอโรโซลได้ครับก็คือมันสามารถฟุ้งในอากาศได้สักพักนึงเลยหมายความว่าคุณหมอก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากล่องตัวนี้มันก็จะเป็นตัวขวางเป็นตัวแบเรียร์ป้องกันระหว่างคุณหมอหรือพยาบาลหน้างานเนี่ยหรือคนที่ตรวจเชื้อเนี่ยจากผู้ป่วยนะครับซึ่งอย่างตัว aerosol box เนี่ยจะมีเอกชนแล้วก็จริงๆหลายๆท่านเลยที่ทำเพื่อมาบริจาคเพราะว่าจริงๆถามว่าตัวอะคริลิกนี่ก็เป็นเอาจริงๆก็ค่อนข้างคอมมอนสำหรับประเทศนะครับเราสามารถหาอะคริลิกได้แต่ความแตกต่างของเราครับที่เราเน้นทำก็คือว่าเรามองถึงความง่ายในการบริหารจัดการครับอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเราทำกล่องที่มันมีกล่องมันต้องมีขนาดใหญ่ประมาณนึงนะครับซึ่งมันจะลำบากในเรื่องของการจัดส่งเรื่องแรกเลยเรื่องการจัดส่งทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยดีมากนะครับเราสามารถจัดส่งไม่เฉพาะ aerosol box แหละอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นหน้างานทำงานง่ายขึ้นเนี่ยส่งฟรีนะครับก็ถึงแม้จะส่งฟรีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเรื่องด้วยความที่ชิ้นมันจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะเนี่ยและมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเช่นกล่องตกพื้นหรือไปเกี่ยวไปชนอะไรเงี้ยครับซึ่งทำให้กล่องมันแตกซึ่งถ้ากล่องแตกนี่ก็คือจบเลยมันจะไม่สามารถใช้งานได้หลักก็จะกลายเป็นขยะในทันทีซึ่งเราก็คิดถึงเรื่องนี้เราก็เลยออกแบบมาให้มันเป็นคล้ายประกอบได้ครับจินตนาการแบบตอนนี้ที่เราไปร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ร้านนึงแล้วเราเขามาเป็นแบบประกอบเอามาให้ประกอบเองที่บ้านลักษณะเดียวกันเลยครับเราทำเป็นแผ่นเราถอดเป็นแผ่น4ชิ้นแล้วก็ให้คู่มือการประกอบคุณหมอให้กับมีตัวน็อตมีตัวคู่มือเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็สามารถประกอบเสร็จได้ใน1นาทีจริงๆคือค่อนข้างง่ายเลยแหละก็คือสามารถคันน็อตแล้วก็ยึดออกมาเป็น aerosol box ได้พอประกอบได้ครับแล้วก็เราจินตนาการถึงเรื่องหลังจากที่จบจากเหตุการณ์วิกฤตนี้แล้วครับกล่องเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้งานเยอะสักเท่าไหร่แหละเพราะฉะนั้นการจัดเก็บโรงพยาบาลก็คงไม่อยากเก็บกล่องขนาดใหญ่ไว้เยอะๆครับเพราะฉะนั้นมันเปลืองพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันคอลลัปส์ก็คือหรือถอดออกมาให้มันประกบเป็นชิ้นๆได้เนี่ยก็จะประหยัดพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะครับก็หลักๆในใจความของเราคือเราเน้นความpractical ในการใช้งานจริงของตัว aerosol box เจ้าตัวนี้ครับผมค่ะเรียนเชิญคุณสิริพัฒน์ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับก็จะมีโครงการผลิตตัว face shield เนี่ยนะคะถ้าจริงๆถ้าพูดถึง face shield หลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับหน้าตาอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานโดยคนทั่วไปแต่ว่าไอเดียของเราตอนนั้นเนี่ยมุ่งไปที่กลุ่มแพทย์บุคลากรสาธารณสุขก่อนนะคะเพราะว่าเรา
เราเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนช่วงที่มีการระบาดเยอะๆก็คือเรานำแบบ 3D Printing อะค่ะ Adapt มาจาก Prusa Research ซึ่งเป็นบริษัทในสาธารณเช็กนะคะมาทำ Face Shield ต้นแบบที่ใช้ 3D Printer ของเราเองแล้วตอนนั้นเนี่ยคือ T-Cells มีสาขาคลินิกทันตกรรมที่เริ่มหา Face Shield ไม่ได้แล้วด้วยก็คือเริ่มขาดแคลนให้กับคือหาให้ไม่ให้ทันตแพทย์เราไม่ได้เงี้ยค่ะเราก็เลยนำตัวเนี้ยมาพริ้นดูแล้วก็ใช้แผ่นใส A4 ไปก่อนนะคะตอนนั้นก็ก็พบว่ามันก็ทดแทนกันได้และทีนี้คือเนื่องจาก T-Cells เนี่ยเรามีเครือข่ายของผู้ประกอบการที่พวกกับการผลิตเครื่องมือแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้านำไปสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยก็จะเพิ่มกำลังการผลิตได้นะคะทีนี้ในส่วนของเฟซชิลที่เราอะแดปต์แบบมาเนี่ยคือเราก็จะเน้นว่าให้มันตัวที่ค่าศีรษะค่ะมันจะค่อนข้างคงทนพอสมควรนะคะสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะมีคู่มือการใช้งานนะคะส่งไปด้วยพร้อมกับตัวเฟซชิลว่าแนะนำว่าทำความสะอาดยังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวแผ่นใสด้านหน้าเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเรารับฟีดแบ็กมาจากทางหมอฟันทางทันตแพทย์นะคะที่เขาเป็นผู้ใช้งานในคลินิกของเราด้วยก็จะทราบว่าถ้ามีหมอกจากการหายใจเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สะดวกต่อการใช้งานของแพทย์มองไม่เห็นก็เลยจะใช้แผ่นใสพลาสติกแบบ anti fog นะคะที่ป้องกันการเกิดหมอกได้แล้วก็เราล็อตที่เราส่งเนี่ยเราจะให้ไป2แผ่นต่อที่ค่าศีรษะ1ชิ้นด้วยสำหรับเปลี่ยนได้นะคะนอกจากนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องดีไซน์อื่นอย่างเช่นระยะห่างระหว่างหน้ากับตัวแผ่นใสอะค่ะที่เราเว้นระยะไว้ให้สำหรับใส่ตัวก็อกเกิลแว่นตานิรภัยแล้วก็หน้ากาก N95 ได้แบบสบายๆนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้ากลุ่มที่ใช้แล้วเป็นกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดจริงๆเนี่ยขอโทษค่ะก็จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับตัวเฟซชิลด์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะก็จากข้อมูลทั้งสองท่านนะคะเป็นเจ้าของโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์ม Melby ค่ะหรือที่เรียกว่า Every Life Better นะคะซึ่ง Melby เนี่ยเกิดจากการร่วมมือกันของสินวัฒนา Quality Plus แล้วก็ T-Cell ค่ะซึ่งจัดทำแพลตฟอร์มกันขึ้นมาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถเข้ามาขอรับอุปกรณ์ได้ที่ melby.thailand.com นะคะขออภัยด้วยค่ะและปัจจุบันโครงการกำลังดำเนินการถึงขั้นตอนใหม่แล้วคะเรียนเชิญคุณณัฐพลก่อนเลยคะครับผมอย่างตัวของ Aerosol Box เนี่ยครับเราก็จริงๆเรามีการบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าช่วงหลังๆมานี่ก็อาจจะลดน้อยลงไปครับธีมของเราก็คือว่าเราจะในส่วนของโครงการที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาและ T-Cell เนี่ยครับก็จะเป็นการสแตนด์บายละกันครับการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ก็คือควรจะทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอย่างที่บอกคือกล่องอะคริลิกเนี่ยมันถ้าเกิดมันแตกสักนิดนึงก็คือมันเสียเลยและความจำเป็นต้องใช้นั่นคือความเร่งด่วนมันต้องมีความเร่งด่วนแล้วถ้าเกิดเป็นเคสระลอก2เนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าคนเริ่มอาจจะเข้าสู่ normal แล้วก็เลยแบบไม่ได้จริงจังกับตัวนี้มากนักแต่เราจะเป็นคล้ายๆเป็น reserve สำรองไว้ถ้าเกิดโรงพยาบาลมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องการใช้นั่นก็คือล็อกอินที่ Melby ครับแล้วก็คีย์ว่าเราอยากจะได้ตัว Aerosol Box นี้ไปเราพร้อมจะส่งให้ได้ภายในแบบระยะเวลาสั้นๆได้เลยครับเพราะว่าเรามีทำเป็นสต็อกเป็นคล้ายๆเป็นกล่องเก็บไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตอบโจทย์ในตรงนี้คือเรื่องความเร็วความง่ายในการใช้งานครับก็ถ้าเกิดตัวโรงพยาบาลสนใจก็สามารถมากดลงทะเบียนเพื่อขอรับได้ครับผมได้ค่ะสำหรับโครงการ Face Shield ค่ะคุณสิริพัฒน์ค่ะค่ะตัว Face Shield ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วนะคะแล้วก็ล็อตแรกๆเนี่ยน่าจะเรียบร้อยช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็อย่างที่คุณนิวพูดไปก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการสำรองนะคะเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยเริ่มจะคลี่คลายไปในระดับนึงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายของเราอะค่ะนอกจากแพทย์พยาบาลทันตแพทย์ทันตบุคลากรแล้วเนี่ยเรายังเล็งเห็นว่ามีกลุ่มอื่นอีกที่เขาก็ทำงานลงพื้นที่อาจจะต้องใกล้ชิดมีความเสี่ยงอย่างเช่นเจ้าหน้าที่อสม.ตำรวจทหารประจำด่านคัดกรองต่างๆเนี่ยนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถเข้ามาลงทะเบียนขอรับได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ตอนนี้สามารถเริ่มเข้ามา
จ้งความประสงค์ได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่บนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะติดต่อกลับไปเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ดูความเหมาะสมของสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะทั้ง2โครงการนี้ค่ะกำลังล้อมอยู่บนสินวัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นการระดมทุนเพื่อนำมาผลิตเพิ่มเติมสำหรับมีการเมื่อนำมีการขอเข้ามาว่ามีขอโทษค่ะจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้อธิบายสักเล็กน้อยค่ะว่าเงินที่ระดมทุนเนี่ยจะนำไปใช้ในส่วนไหนบ้างแล้วคิดว่าจะสร้างผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนเรียนเชิญคุณสิริพัฒน์ก่อนเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเงินที่ระดมทุนสำหรับตัวโปรเจกต์ Face Shield เองเลยเนี่ยเป้าหมายก็คือเราจะผลิต 20,000 ชุดนะคะก็คือชุดหนึ่งมีที่คาดศีรษะ1ชิ้นแล้วก็ตัวแผ่นใสด้านหน้า2แผ่นอย่างที่บอกไปเงินเนี้ยเราไปลงต้นทุนเฉพาะเรื่องการผลิตเลยอะค่ะแล้วก็เป้าเนี่ยเป็นเป้าที่ตั้งไปตามค่าใช้จ่ายที่เราใช้จริงสำหรับโครงการเนี้ยนะคะตัว impact เลยเนี่ยคือเราเคยคิดกันคร่าวๆอะค่ะว่าโอกาสในการติดเชื้อเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใส่ตัวเนี้ยช่วยลดได้เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาช่วยสนับสนุนเนี่ยก็อันดับแรกเลยก็เป็นมีส่วนช่วยในการลดโอกาสในการติดเชื้อแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาระการดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะคะได้เป็นหลายล้านนะคะอันนี้ที่เคยคำนวณกันคร่าวๆอ่ะนะคะแต่นอกจากนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในทางอื่นอีกนะคะเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เขาจำเป็นจะต้องใช้งานเนี่ยค่ะค่ะว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรียนเชิญคุณณัฐพลต่อได้เลยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัว aerosol box เนี่ยเข้าใจว่าหลายๆโรงพยาบาลก็จะมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น reserve ที่เราตั้งใจจะทำไปตอนนี้คือจำนวนจะยังอยู่ที่200ไม่มากไม่น้อยครับก็คือเป็น reserve ไว้เป็น backup plan ไว้สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการนะครับในส่วนของเรื่อง impact ผมมองว่าไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งละกันครับที่อย่าง face shield อย่าง aerosol box เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาประกอบมารวมร่างกันเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้หน้างานเราทำงานได้อย่างสบายใจครับผมมองว่านี่คือ impact ที่ดีที่สุดเพราะว่าส่วนตัวเองมีเพื่อนเป็นหมอพอสมควรเหมือนกันคุณหมอเองเขาทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับอันนี้ไม่มีคำถามนี้เลยก็คือทำงานเต็มที่แต่ว่าเขาเองก็กลัวในมุมหนึ่งการปฏิบัติงานเขาเองก็กลัวแหละว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเป็นไปด้วยหรือเปล่าฉันจะต้องเอาเชื้อโรคกลับบ้านติดโรคกลับบ้านไปให้คนในครอบครัวด้วยหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้คือ impact ที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือเราใหบุคลากรทางการแพทย์ให้หน้างานเขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มร้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดอันนี้คือคีย์ของเราครับค่ะเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่า T cell นะคะได้มีส่วนร่วมจากหลากหลายองค์กรเลยทีเดียวค่ะในการสร้างวินมาร์คขึ้นมาและประสบความสำเร็จทางด้านการระดมความคิดระดมทุนแล้วก็ระดมความผู้ผลิตนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะและอยากให้คุณสิริพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจาก T cell นะคะช่วยเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการมีสักเล็กน้อยนะคะและมีอะไรอยากฝากถึงผู้สนับสนุนทุกคนหรือไม่คะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สำหรับโครงการวินมาสนะคะหลังจากที่เราได้ระดมทุนแล้วเนี่ยเราก็นำเงินบริจาคนะคะมาผลิตหน้ากากวินมาสจำนวน 100,000 ชิ้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะตอนนี้ก็ผลิตออกมาแล้วประมาณ 40,000 ชิ้นกำลังทยอยแจกจ่ายอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะครบ100,000 ชิ้นในเร็วๆนี้นะคะปัจจุบันเองเนี่ยทีเซลก็ได้สรรหาผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจาตกลงเพื่อที่จะ transfer เทคโนโลยีให้กับบริษัทเนี่ยนำไปผลิตจำหน่ายต่อเพื่อที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงวินมาสได้มากขึ้นนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากซื้อก็ซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้ที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเนี่ยทางเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะคือนอกจากที่จะมีส่วนช่วยในการผลิตหน้ากากวินมาสที่เราแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยปุ๊กมองว่าการสนับสนุนทุนโครงการนี้การที่เข้ามาบริจาคเนี่ยเป็นส่วนในการสนับสนุนการกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่อะค่ะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น accelerated model คือมีการเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีการ
มีการทดสอบเทคโนโลยีด้านประสิทธิภาพการกรองต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งทออะไรเงี้ยนะคะซึ่งจากโครงการนี้เองเนี่ยก็ทำให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เป็นที่สนใจมีคนรู้จักเทคโนโลยีด้านนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นผลพลอยได้เป็น impact ที่ตามมาสำหรับการทำโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มโครงการจนถึงจบโครงการวินมาร์กนะคะทางเราก็ได้รับenquiry เข้ามาเป็นจำนวนมากจากโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ตามจริงๆแล้วในทางศูนย์พัฒนามีความปลื้มใจมากค่ะที่เมื่อเช้ามีอีเมลนึงเข้ามาค่ะแจ้งกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยได้รับวินมาร์กแล้วเรียบร้อยซึ่งได้มาเยอะมากแล้วก็มีความคิดที่จะแจกไปกับโรงพยาบาลข้างๆด้วยซึ่งเป็นความคิดที่น่ารักมากๆเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะคะจริงๆแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะได้ฝากถึงผู้ที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยโดนได้รับผลกระทบจากภาวะโควิดได้ไม่มากก็น้อยจริงๆเราเริ่มที่คุณณัฐพลก่อนได้เลยค่ะครับผมก็สำหรับทุกท่านครับก็นั่นแหละว่าตอนนี้โลกเราไม่เหมือนเดิมครับเราโควิดมันทำให้เรามีชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปครับมีคำว่า new normal โผล่เข้ามาสำหรับคนที่มีกำลังผมก็คิดว่าเราก็ต้องช่วยกันนะครับเราก็อย่างโปรเจกต์อย่างแพลตฟอร์มที่หลายคนกำลังให้ทำเพื่อช่วยเหลือแหล่งต่างๆไม่เฉพาะคุณหมอหรอกจะมีคนที่เขาอาจจะตกงานบ้างครับคนที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เงี้ยก็ต้องช่วยกันนะครับนอกจากผมจะไม่ไปแตะมาตรการภาครัฐละกันเพราะว่านั่นคือส่วนที่ภาครัฐเขาทำอยู่แต่ในส่วนของเอกชนอย่างเราถ้าเรามีกำลังก็คิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าต้องผ่านด้วยกันที่จะเขาใช้คำนี้แล้วนะแล้วก็มันจะมีเรื่องของการช่วยยังไงดีล่ะพอ new normal เนี่ยเราก็ควรจะต้องอันนี้ระวังไว้ทั้งนิดนึงครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เชื้อโรคกลับมาอันนี้ก็ไหนๆเรายอมกัดฟันยอมกลืนเลือดกันมา2เดือนกว่าๆกันแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาให้มันจบๆไปนะครับก็อันนี้ในส่วนของที่จะฝากไว้ละกันค่ะเรียนเชิญคุณสิริพัฒน์ต่อเลยค่ะค่ะก็โควิดนะคะเข้ามาเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตไปมากจริงๆอ่ะนะคะมีผลต่อทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจสภาวะความเป็นอยู่ต่างๆแล้วก็ new normal ที่หลายๆท่านก็อาจจะได้ยินกระแสอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่คุณนิวกล่าวถึงไปด้วยนะคะก็อยากจะขอให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอะค่ะไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยก็อาจจะพยายามมองหาโอกาสในวิกฤตโควิดในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัววางแผนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทว่าให้ความช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะคะก็อยากจะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยกันทุกท่านค่ะจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะไม่เพียงแต่เกิดข้อเสียและผลกระทบของเศรษฐกิจเนาะเรายังได้เห็นข้อดีเพราะว่าเราเห็นน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองเอกชนเองหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆเพื่อสู้กันกับภาวะโควิดนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณคุณณัฐพลค่ะคุณเสถียรวงจากบริษัท Land and ค่ะLand and Smart Classroom จำกัดนะคะผู้จัดการโครงการ Aerosol Box ค่ะและคุณสิริพัฒน์สุมนาพันธ์ผู้จัดการโครงการ Teaser Face Shield ค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะโดยผู้ที่สามารถสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปสนับสนุนโครงการต่างจากเมลบีได้ที่ www.thailand.com นะคะหรือ socialsinwathana.com ค่ะโดยในครั้งหน้าค่ะรายการ Think Different คิดต่างนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปรับฟังความคิดของหลากหลายมุมมองจากท่านไหนเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันสามารถติดตามได้ทางเพจสินวัฒนาคลาวด์ฟันดิ้งสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ